ว้าวโอ้ยโลไม่น้อยเลยหนักนะฟังเสียงฟังเสียงนี่แหละหมูกระทะจริงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ MBK นะครับกับน้าโมแล้วก็พี่ก้าวันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ร้านนักร่าหมูกระทะชวนพวกเราไปทานค่ะทุกคนจริงๆอ่ะร้านเนี้ยมันเป็นร้านอลาคาร์ทด้วยแต่เราจะกินแบบบุฟเฟ่ให้ดู จะกินจนหนำใจไม่อิ่มไม่เลิกไม่อิ่มไม่กลับตอนนี้หิวมากเลยอ่ะ4โมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้อดมาทั้งวันเพื่อสิ่งนี้เลยนะเนี่ยร้านบอกไม่น่าชวนมากินเลยร้านเด็กแน่ ลืมทาลิปเดี๋ยวทาลิปแป๊บนึงมีปากแล้วสวยขึ้นมาเลยแอบกินกันนี่ชั้น2ทุกคนเอ้ยนี่ร้านอยู่นี่ร้านอยู่นี่นักร่าหมูกระทะอยู่ติดกับตีน้อยเลยอุ๊ยจริงๆน่ากินนะนี่เริ่มต้น279บาทของหวานน่ากินมากเลยอ่ะอุ๊ยไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานเกิดมาเพิ่งเคยเห็นตาลองแล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นร้านหมูกระทะเจ้าแรกใน MBK ทุกคนแล้วก็มีระบบแบบดูดควันทำให้หัวเราเหม็นได้น้อยที่สุดเท่าที่เขาจะช่วยได้แล้วนะทุกคนพิมก็จะพิสูจน์ว่าวันนี้เป็นไงเพราะถ้าเกิดเรากินหมูกระทะแล้วถ้าหัวเรามันยังหอมอยู่จะเป็นอะไรที่เราฟินมากร้านเขาเท่นะทุกคนดูหมูกระทะ make everything betterและมาดูเมนูที่นี่เขาขายเป็นอลาคาร์ทนะคะทุกคนมีจานแยกมีเซตด้วยอย่างนี้เป็นเซตหมูมีไซส์ M L XL หมู XL เยอะมากเซตหมู XL 1มีเป็นเซตเนื้อด้วยเป็น M กับ L เอาเซตเนื้อ L 1มันประมาณ 4-5 คนกินนะ XL เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรากินกันหมดอยู่แล้วน้องสบายอย่างพวกเรามาสายกินกินยังไงก็หมดแล้วเขาก็มีตักผักฟรีด้วยทุกคนนี่เป็นบุฟเฟ่เลยตักได้ไม่อั้นเดี๋ยวสั่งเสร็จแล้วค่อยไปตักแต่ว่าวันนี้เห็ดเข็มทองหมดแล้วพิมผู้ชอบกินเห็ดเข็มทองเจ้าของหวานเดี๋ยวค่อยสั่งนี่เขามีการสั่งออเดอร์ผ่าน QR code นะครับทุกคนมาเดี๋ยวพิมสั่งทีเดียวแล้วอย่าไปตักผักกันน่าพิมชอบกินผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวสวยๆเลยเฮ้ยสดนะดูดีดูสวยตักเยอะถ้าไม่พอก็มาตักเพิ่มได้มันชื่ออะไรนะผักบุ้ง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 กินมันเก่าเลยเขาเรียกอะไรนะกวางตุ้งเบบี้กวางตุ้งขอขึ้นช่ายหน่อยนึงมันจะได้หอมหอมเออผักเขาดูดีนะแครอทไปนิดนึงให้มันมีสีสันสวยท้องร้องแล้วว่าพี่กินน้ำจิ้มคือดีมากที่ผักอยู่ยังได้กลิ่นอ่ะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างหวะน้ำจิ้มน่ารักก็คือสำหรับคนน่ารักหรือเปล่าน่าจะน้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้อ่ะลองไปค่ะน้ำจิ้มเขาก็กระตุ่มกระติ่มดูเกาหลีดีเนาะน้ำจิ้มนักล่าแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะต้นตำรับอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วกระโปงเกือบแล้วนี่อุ้ยดูดีมีอันนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาค่อนคลักมากเลยอ่ะทุกคนว้าเดี๋ยวตักพริกกระเทียมไปเผื่อรออาหารมากันมาแล้วมาเป็นหุ่นเลยทุกท่านจะมีอาหารที่น่ารื่นรมยังไงก็ต้องไปพูดอะไรวะจ่ายมาแล้วทุกคนนี่สั่งแบบจัดเต็มเป็นอลาคาร์ทจริงหรือเปล่าทุกคนพี่เพิ่งรู้ว่าที่เนี่ยมันเป็นร้านใหม่เพิ่งเปิดมาได้แค่2เดือนเองทุกคนที่เนี่ยเปิดจนถึงตีสองใครหิวดึกๆพูดเลยว่าไม่ต้องห่วงกินได้จนถึงตีสองเลยหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าท้อใจกับการรอคิวของร้านบางร้านคนรอก็ท้อเป็นก็มาร้านนี้ได้หน้าไม่งอรอไม่นานนะคะมาดูขนาดกันดีกว่านี่คือหมูไซส์ XL ว้าวโอ้ยโลไม่น้อยเนอะหนักนะกุ้งตัวใหญ่มากสังเกตกุ้งดูใสๆดูดีนี่เนื้อก็ใหญ่เหมือนกันทุกคนนี่ไซส์ L นะกินได้ 3-4 คนประมาณนั้นอุ้ยๆดูดีดูดีขออนุญาตวางมันหมูก่อนฟังเสียงฟังเสียง
ี่แหละหมูกระทะของจริงระหว่างรอเตาร้อนของทอดของเราอันนี้ท้องปลาแซลมอนทอดน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยดูดีนะจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเนื้อแน่นๆเลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากทุกคนโอ้เด็ดมากน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะป้อนพี่โมป้อนพี่โมหน่อยอ่ำอ่ำอ่ำไงน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มดีเนาะโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเลิศเกี๊ยวหมูเฮ้ยเนื้อหมูดูเยอะนะเป็นเกี๊ยวหมูนี่หมูจริงอะปกติเกี๊ยวหมูเขาจะแบบหมูประมาณเม็ดถั่วหมูแน่นเลยปกติอะร้านหมูกระทะทั่วไปก็จะแบบเป็นพวกแบบพัดลมหรืออะไรเงี้ยร้อนๆเหนียวๆหน่อยแต่ว่าที่นี่ดีตรงที่ว่ามีแอร์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พิมชอบบางทีเราอยากกินหมูกระทะแบบเย็นๆบ้างอะทุกคนเราอยู่หน้าเตามันก็ร้อนอยู่แล้วอะถ้ามีแอร์นี่คือแจ่มร้านนี้ตอบโจทย์กินได้ยังอ่ะได้แล้วเนี่ยเดือดแล้วเนี่ยเตาร้อนเร็วมากเนื้อดีมากทุกคนเป็นชิ้นๆเลยไม่สวยแล้วตอนแรกก็สวยดีอยู่อ่ะไม่ผิดที่ใครผิดที่คนวางคอมโบคอมโบคอมโบนี่ข้าวผัดกระเทียมหน้าเนื้อกระทะของเราน้ำจิ้มไข่ดองเจาะมันเข้าไปน่ากินมากนี่แหละโปะมันไปอึ๊บอึ๊บข้าวผัดกระเทียมหมูกระทะน้ำจิ้มไข่ดองไม่น้ำจิ้มอร่อยดีนะแต่พิมรู้สึกว่าต้องใส่พริกเพิ่มอีกหน่อยมันถึงจะแซ่บพิมชอบกินรสจัดใส่พริกกระเทียมเพิ่มแป๊บโอ้โหบอกแน่นๆเป็นคนชอบกินจัดๆก็ต้องอย่างนี้เนื้อมาเนื้อมาคำนี้จิตจานแน่นอนมันถึงหมูกระทะที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้หมูกระทะมั่งเรากินหมูกระทะเนาะเครื่องดูดควันเขาแบบใหญ่มากเลยนะดูดกลิ่นไม่ให้ติดผมรอได้ดั่งยอดเยี่ยมหรือเปล่ารอออกจากร้านแล้วพิสูจน์อีกทีมาได้แล้วแหละอันนี้ทีมอยากรู้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มน่ารักลองดูว่ามันจะน่ารักจริงไหมขุ่นหวานอันนี้น้ำจิ้มนักล่าถ้าใครหิวอยู่มากินหมูกระทะที่ร้านนักล่าหมูกระทะกันได้นะครับน้ำจิ้มนักล่ามีความจัดจ้านขึ้นมาอันนี้น้ำจิ้มสุกี้แบบต้นตำรับดั้งเดิมมันจะมีความแบบใสๆดูแบบเหลวๆแต่รสจัดพิมรู้สึกชอบรสของนักล่ามากกว่าใส่กระเทียมใส่พริกรสผสมจิ้มซีฟู้ดไปซะหน่อยน้ำจิ้มนักล่าผสมจิ้มซีฟู้ดดื่มพริกกระเทียมตำชอบมันได้ลองซิลองซิเอฟโอ้คำนี้สุดยอดอร่อยระหว่างกินอยู่เจอหน้า Facebook เป็นอันนี้ซึ่งมันก็ทำให้พิมอยากรู้เหมือนกันนะว่าทุกคนมีเรียงลำดับขั้นตอนยังไงสำหรับพิมนั้นก็คือ3เอ้ยกูทำอะไรก่อนวะเดี๋ยวนะสำหรับพิมก็คือ3 2 4 1เรียงตามนี้ของพี่โมเรียงยังไงครับเรียงลำดับการอาบน้ำพี่โมเรียงอะไรก่อน2 1 4 3จ้าเรียงอันไหนลำดับอาบน้ำ2 4 1 3แต่ละคนไม่เหมือนกันสักคนทุกคนมีเรียงลำดับการอาบน้ำยังไงกันบ้างครับเรียงลำดับแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยตึงนะครับมีใครเหมือนพิมพ์ไหมพิมพ์รู้สึกว่าเรียงลำดับแบบนี้มันเป็นขั้นตอนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพิมพ์พี่โมว่าไงมีใครไม่ครบไหม4อันนี้บางวันไม่ครบบางวันก็ไม่ได้อาบเลยแต่วันนี้ต้องอาบแล้วแหละนี่อันนี้มันคือเนื้อนี่เออดู
ิตอนนี้มันหอมมากโอ้ชิมความรู้กันสูตรหมูกระทะกินยังไงให้ฟินสุดนี่ค่ะไข่กับวุ้นเส้นรอสุกแล้วเราก็จะได้กินแบบฟินๆทีละอันแล้วกันว้าวกระโปรงขาวด้วยนะประเด็นกระโปรงตัวนี้ผ่านศึกมาหลายปีแล้วต้องแปะก่อนทำ YouTube ยังคงทนเรื่อยมาแต่ว่าวันนี้เห็ดผิงทองหมดแต่พิมผู้ชอบกินเห็ดผิงทองทุกคนเห็ดกินดองแบบสั่งแล้วแบบถ้าเมนูมันหมดมันจะต้องขึ้นแบบเลื่อนๆจังๆแต่ทีนี้เห็ดกระทงมันยังมีว่ะลองสั่งดูแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอสั่งปุ๊บพนักงานมาเสิร์ฟดีใจมากเห็ดกระทงทุกคนดูความสวยงามของเห็ดเข็มทองมันสีขาวด่วนขาวจวนน่าเจี๊ยผมคือแบบเห็ดเข็มทองแล้วมือไม่มีใครเข้าใจผมลองพบมากินร้านหมูกระทะถ้าไม่มีเห็ดเข็มทองพิมจะรู้สึกเหมือนแบบชีวิตมันขาดอะไรไปแต่มันมีมาเสิร์ฟพิมแบบมีความสุขมากลงเลยเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเห็ดเข็มทองกระทะไปแล้วอยากให้ทุกคนเห็นรีแอคตะกี้ของพิมพ์มากเลยตอนที่พี่เขาเอาเห็ดกับทองมาเสิร์ฟอะพิมพ์แบบโอ้ยพี่กับทองพิมพ์สุดยอดอร่อยที่สุดแล้วไปเริ่มเห็ดกับทองเทเลยเป็นไรอ่ะโคตรอิ่มอิ่มมันยังกินของหวานอีกอ่ะผมบอกแล้วแค่นี้ไม่ขนามือผมหรอกมาว้าวอุ้ยน่ากินนะเนี่ยเฟิร์สไทม์ไปด้วยกันเคยกินไอติมกับกุ้งแห้งไหมไม่เคยเนี่ยกำลังจะเคยนะเนี่ยกุ้งแห้งมันก็เพื่อสดชื่นดีนะหวานหวานเค็มเค็มเผ็ดนิดหน่อยถือว่าเป็นของเปรี้ยวล้างปากได้ดีสำหรับร้านนักล่าหมูกระทะถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดีนะทุกคนพิมชอบตรงที่ว่ามันตักผักได้แบบเรื่อยๆเนี่ยแหละแล้วผักเขาสดสะอาดเนื้อคุณภาพดีราคาก็สมน้ำสมเนื้ออยู่นะถ้าใครมาพิมอยากจะแนะนำให้กินท้องปลาแซลมอนทอดดีมากเลยชอบชอบชอบตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือช่วงเวลาโกลเด้นไทม์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มจนถึงตี2จะได้ลดราคา 20% ถ้าใครหิวดึกๆพูดเลยว่าต้องมาโดนนะครับกินหัวเป็นไงมั่วเป็นไงโอ๊ยมันไม่ถึงไงเป็นไงโอ๊ยโอ๊ยอะไรกลิ่นแชมพูยังอยู่เลยส่วนตัวพิมมองว่ามันไม่เหม็นนะเพราะว่าไอ้เครื่องดูดมันอันใหญ่มากเลยอะหัวไม่เหม็นไปเที่ยวต่อได้มีเช็คชื่อคลิปนี้มีเช็คชื่อเช็คชื่อว่าทุกคนดูจนจบคลิปหรือไม่นั่นก็คือพิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองแล้วก็ต่อด้วยคำว่าจะเป็นนักล่าหมูกระทะให้ได้เลยของพิมตัวอย่างพิมจะเป็นนักล่าหมูกระทะให้ได้เลยประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายท้องให้อิ่มเฮ้ยบัวลอยมาแล้วบัวลอยมาแล้วไม่อิ่มดีเหรอขอบคุณค่ะบัวลอยน่ากินกินโคตรเก่งเลย